สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติเชนแนลครับมื้อนี้จะมื้อวานนี่ได้เช็คเพิ่นทานอยู่ครับมื้อนี้เพิ่นจะค่อนข้างจะนิ่งครับผมจะผสม2ตัวมื้อเดียวเลยครับนี่มีตัวนึงชื่อสาวดำครับเพิ่นก็ขึ้นเฮือนครับช่างเชื่อมา400ครับครับจะได้เป็นนี่คือหลอดมันเชื่อแม่สาวนะครับมันจะเป็นเกี่ยวอีกแบบนึงตัวนี้จะเป็นหลอดแม่ของแม่นางครับแม่ที่มีลูกแล้วแต่ว่าอีกแบบนึงถ้าจะเป็นหัวผมมันจะเป็นเดี๋ยวครับผมเบิ่งนี่อยู่อันเก่านี่ครับมันจะเป็นหัวโฟมแต่ว่าหน่อยๆครับถ้าจะเป็นหัวแม่น่ะมันจะหัวใหญ่ๆนี่ครับหัวหน่อยๆจะเป็นหัวโฟมคือกันตัวนี้เขาเป็นพ่อแม่สาวครับอันนี้เก่าแล้วผมจะบ่ใส่ครับจะเอาใหม่จะเป็นหัวเกี่ยวครับคือว่าหัวโฟมเบิดเอาหัวเกี่ยวแทนครับมันจะนิ่งดีนะครับจากเมื่อวานนี่ถ้าผมมานั่งเนี่ยมันสิดิ่นนะครับแค่นี้ก็จะเสียนครับถ้าพ่อแน่ใจถ้าว่ามันนิ่มสุดๆบ่เฮาก็นะนั่งเบิ่งครับหูเพิ่นจะตั้งครับพี่น้องครับหูเพิ่นจะตั้งนี่ยามเวลาเท่านางเพิ่นสิครับคือว่าบ่ทันได้ครับทานครับจากพี่น้องครับแล้วผมจะทำการผสมซอสเลยเข้าไปสิครับเอาละเช็คเบอร์1เย็นแล้วใต้บิดขวาครับไม่ต้องรอให้เพิ่นหอดตอนแรกนะครับคือว่าหลอดที่2เข้าต้องให้เปลี่ยนระยะห่าง12ชั่วโมงครับเสียกันเย็นอยู่ไม่ต้องกระตุ้นมันจะจับมันจะไม่มีอาการหรือว่านิ่งเนี่ยซะเลยทีเดียวครับซะกระตุ้นเพิ่นนําครับหมูสาวต้องค่อยเห็นนะครับพี่น้องครับมันบ่เคยนะครับไม่ตื่นเลยนิดนึงครับกระตุ้นด้วยการบีบน้ำเชื้อลงนิดนึงครับปล่อยรูปเพิ่นแล้วก็ปล่อยเพิ่นไหลหน่อยลงเองครับแล้วก็เพิ่นก็สิปล่อยหน่อยลงครับปล่อยไปครับพี่น้องใจเย็นแม่แม่น่ะผสมแล้วครับค่าหลอดไป
แต่จะเบิดแล้วครับเรื่องนี้เดี๋ยวน้ำเชื่อก็จะเป็นน้ำเชื่อดูล็อกพ่อแดงครับแต่ว่าเป็นสีแดงนะครับพี่น้องเพราะว่าหาสีดำบ่ได้ครับต้องเอาพื้นที่ใกล้เคียงกันนี่นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นท่านแท้ที่เราครับพิษแต่สีจะเป็นสีแดงครับหาลุ่นครับว่าผลงานจะเป็นยังไงลุ่นว่าให้มันตีบก่อนครับที่แรก21วันครับครับนี่